สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวจ้าชวนเพื่อนๆทำมาม่าผัดกระเพรากุ้งค่ะผัดกันแบบหอมๆแบบชวนกินตลบอบอวลถึงกระเพราแน่นอนจ้าวัตถุดิบที่การใช้ค่ะวันนี้นะคะก็จะมีกุ้งค่ะนี่เลยตัวใหญ่แบบสะใจไปเลยนะคะเตรียมไว้นะคะตามฟอร์มชอบค่ะมีหมูสับนิดหน่อยมันเหลืออยู่เราก็จะใส่เหมือดลงไปด้วยเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้ออะไรก็ได้การเตรียมไว้2ห่อค่ะใบกะเพราค่ะจัดลงไปเลยค่ะใส่ตามความชอบนะคะแล้วก็มีกระเทียมการใช้เป็นกระเทียมจีนเนาะ1หัวโขลกหยาบๆแล้วก็พริกจินดาแดงสักประมาณ10เม็ดนะคะโขลกหยาบๆแบบนี้ไว้ค่ะไปค่ะไปผัดกันแบบง่ายๆกันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะมาทำน้ำซอสผัดแบบง่ายๆกันนะคะซีอิ๊วขาวค่ะสักประมาณ1ช้อนซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะสักประมาณ2ช้อนชาค่ะซอสหอยนางรมค่ะ2ช้อนน้ำเปล่าค่ะ1ช้อนนะคะซีอิ๊วดำแต่งสีสันนะคะเล็กน้อยจ้านี่เราก็จะได้น้ำข้นลักษณะแบบนี้นะคะชิมรสได้เลยค่ะปรับแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้หอมมากเลยนี่เท่านี้เองค่ะเราก็พร้อมที่จะผัดแล้วค่ะไปดูวิธีการลวกเส้นให้เส้นเหนียวนุ่มนะผัดออกมาแล้วเส้นไม่บวมนะเส้นยังมีความเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มหอมใบกระเพราไปค่ะไปดูวิธีการทำกันค่ะค่ะมาค่ะมาผัดกระเพรามาม่ากินข้าวกันเอ้ย มาดูวิธีการลวกการแชร์ไว้หลายครั้งแล้วเนาะนี่เส้นเหนียวนุ่มนะคะผัดออกมาแล้วเส้นเหนียวนุ่มแล้วหอมกระเพรามากเลยค่ะค่ะตั้งน้ำใส่น้ำเล็กน้อยพร้อมต้องใส่น้ำเยอะนะคะเปลืองแก๊สกว่ามันจะเดือดเนาะนี่เราก็รอพอน้ำเริ่มร้อนค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะใส่แบบนี้เลยนี่ด้วยความที่ว่ามันอยู่นานมันก็จะมีเศษๆหักๆแบบนี้นะถ้าผู้ชมติดขอบกระทะการอยู่ด้วยนะมันก็จะเก็บเศษๆนี้กินแต่ตอนที่การทำคลิปวันนี้เขาไม่อยู่เขาไปโรงเรียน ค่ะเราก็ลวกเส้นมาม่านะเมื่อก่อนนะการไม่รู้อะวงการก็ต้มจนเส้นนี่บวมอืดเลยกลัวมันไม่สุกไงพอเวลาเรามาผัดแล้วเฮ้ยทำไมเส้นมันขัดลุยๆไปหมดเส้นมันไม่มีความเหนียวไม่มีความนุ่มยี่ห้อนี้ไม่ดีเลยอย่างเงี้ยอ่ะจะโทษเลยโทษทันทีเลยเอาหารู้ไหมจริงๆเอ้าเราทำผิดวิธีเองเราไม่รู้ทริคเนี่ยค่ะพอเวลาน้ำมันร้อนปุ๊บใช่ไหมเส้นมันก็จะกระจายตัวมันก็จะมีความนิ่มมันก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความเหนียวนุ่มให้กับเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันค่ะไม่ว่ายี่ห้อไหนก็เส้นเหนียวนุ่มได้ค่ะโดยวิธีการทำนะวิธีการทำแบบนี้จ้าเนี่ยค่ะเมื่อเราลวกเส้นแล้วเรารู้สึกว่าตะหลิวอะมันไปสัมผัสแล้วว่าเส้นมันนิ่มอะปล่อยเดือดจัดๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นปุ๊บปั๊บเราก็จะเติมน้ำกลับลงไปแบบนี้ค่ะนี่เลยวิธีนี้หาจะทำให้เส้นอะเหนียวนุ่มเติมจนให้แบบว่าน้ำที่มันเดือดๆอะมันนิ่งเนี่ยค่ะเพิ่มความเหนียวนุ่มให้กับเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ลวกนะทีเนี้ยเราจะเอาไปผัดเราจะเอาไปยำเอาไปต่อยอดทำเมนูไหนๆนะคะเส้นมันก็จะมีความเหนียวนุ่มกินเพลินเลยจ้านี่เลยแบบนี้เลยนะคะการก็จะเอาขึ้นแล้วค่ะปิดแก๊สแล้วก็ไปกรองเอาแต่เส้นนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะนี่นะคะเส้นที่ลวกเสร็จแล้วค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะไปค่ะทำขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะการก็จะเอาเส้นนี่แหละค่ะมาผัดเป็นกระเพรากันนะคะน้ำมันใส่กระทะจ้าพอประมาณนะคะสำหรับผัดพริกกับกระเทียมค่ะที่เราโขลกหยาบๆไว้ใส่ลงไปเลยค่ะผัดค่ะผัดพริกกับกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนะคะนี่เลยประมาณนี้เลยนะคะอ้าวหลังจากนั้นพริกกับกระเทียมเหลืองหอมดีเราก็ใส่หมูสับลงไปค่ะขัดให้หมูสับโดนน้ำมันโดยความร้อนกุ้งสดถ้าเห็นว่ามันตัวใหญ่เกินเนี่ยเราสามารถหั่นได้นะแต่เนี้ยการอยากจะเอามาโชว์ความใหญ่โตของกุ้งไงเลยการก็ไม่ได้หั่น มันใหญ่จริงอ่ะเห็นไหมขัดให้กุ้งกับหมูสุกสักประมาณ 50% เลยนะนานๆเจอกุ้งตัวใหญ่ๆเนี้ยโลละ280บาทนะคะที่การซื้อมากุ้งตัวใหญ่ๆโตๆแบบเนี้ยนี่ผัดง่ายๆแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้กินแล้วช่องแช้งช่องแช้งค่ะกุ้งสุกสักประมาณ 50% เราก็ใส่เส้นลงไปนะคะตามด้วยน้ำซอสค่ะที่เราทำไว้เทลงไปเลยคลุกเคล้าค่ะ
ใช้ไฟแรงได้เลยนะคะน้ำล้างโคกค่ะใส่ลงไปได้นะคะใช้ไฟแรงๆในการผัดเลยจ้าผัดให้ทุกอย่างสุกเลยค่ะของการโอเคแล้วค่ะรสชาติพอดีแล้วนะมีความเค็มๆมีความหวานๆลงตัวแล้วค่ะพอแล้วค่ะใบกะเพราค่ะใส่ลงไปไฟแรงๆเลยนะคะมากน้อยตามความชอบค่ะผัดให้ใบกะเพราสุกบอกเลยค่ะผัดจานนี้พึงสวนกะเพราแน่นอนกะเพราจุกๆไปเลยจ้าประมาณนี้ค่ะคลุกๆเขาๆนะคะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดกะเพราใส่กุ้งนะคะกุ้งจุกๆไปเลยค่ะกุ้งเด้งๆสดๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยค่ะอร่อยกันทั้งบ้านอีกแล้วนะคะลองทำกันดูค่ะง่ายๆเลยนะผัดกันแบบถึงๆกะเพราแบบนี้เลยถึงๆเครื่องแบบนี้เลยนะคะรับรองค่ะใครผัดออกมาแล้วก็น่ากินรสชาติอร่อยแซ่บเวอร์แน่นอนจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ